ที่เธอนั้นไปมีเหตุผลอะไรทำไมไม่บอกฉันที่ยังค้างหัวใจฉันอยู่คือความรักของเราที่เคยมีให้กันภาพวันนั้นไม่เคยจะลืมและไม่รู้ทำไมที่ยังลืมไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อรอแต่เธอรอคำหนึ่งคำว่ารักไม่ปล่อยให้ฉันไปอยากให้รู้ว่านานแค่ไหนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพมิได้ขึ้นตรงต่อแผ่นดินหงสากรุงศรีอยุธยาก็เป็นเอกราชนานต่อมานับร้อยปีแผ่นดินสงบร่มเย็นรุ่งเรืองยิ่งกว่าครั้งใดกรุงศรีอยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความมั่งคั่งงดงามเมืองแห่งทองจนล่วงเข้าสู่ปลายพุทธศักราช2302ข้าศึกจากอังวะกรีธาทัพหมายจะเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาบ้านเมืองที่ร้างสึกมาเป็นเวลานานผู้คนต่างเสพติดความสุขสบายทหารแลไพร่พลอ่อนด้อยต่อการฝึกซ้อมหลงลืมยุทธวิธีการรบขุนหลวงในพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ผู้ครองแผ่นดินในเวลานั้นทรงรับสั่งให้จัดพิธีบวงสรวงใหญ่ก่อนทำศึกให้พระโหราจารย์เป็นผู้ทำพิธีให้เหล่านางรำหลวงจัดชุดรำถวายถวยเทพเพื่อขอพรจากเทพเทวดาผู้ปกปักรักษาพระนครให้แผ่นดินรอดพ้นจากการรุกรานทุกคนพร้อมใจกล่าวสัตย์สาบานต่อบรรพบุรุษว่าจะทำหน้าที่ของตนเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินเกิดนี้ด้วยชีวิตThank you.
ักเหลือเกินช่างต่างกับเมื่อวานที่พวกอาวามาล้อมกรุงทางนั้นมองไปทางไหนก็เจอแต่พวกรักตัวกลัวตายผ่านไปไม่กี่ราตรีกลับลืมไปเสียหมดสิ้นตัวตั้งตัวเตที่จัดงานเขาคงตั้งใจจะปลอบขวัญผู้คนให้ลืมภาพยอดพระที่นั่งหักพังลงมากับตาคงจะสมใจแล้วสิแต่แทนที่จะให้ลืมแต่ผมว่าควรให้จำมากกว่านะครับชาวบ้านรู้ตัวสักทีว่าบ้านเมืองวิกฤตถึงขนาดไหนถึงคราวที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินเกิดสักทีถ้าคนกรุงศรีคิดแบบเจ้าเพียงครึ่งหนึ่งชะตาของบ้านเมืองในการข้างหน้าก็คงจะไม่มืดมนดังที่ข้าเห็นท่านลุงครับให้ท่านลุงตรวจดูดวงเมืองแล้วหรือครับตกขาดถึงกระดวงเมืองแตกทีเดียวชื่อพระที่นั่งก็บอกไว้ว่าสุริยาตอมรินทร์แม่ไอ้พวกอังวะเนี่ยบังอาจไปล่วงเกินที่ประทับของเทวดาสมละกับมันที่ต้องชิบหายตายหาพ่ายแพ้กลับไปไงโอ้ทหารเอกแห่งกรุงศรีมาโน่นแล้วเอ้านั่งก่อนนั่งก่อนมาพอทหารเอกมาฉลองยศขุนพระที่ขุนหลวงท่านพระราชทานมาให้กันหน่อยมาเออได้ยินแล้วก็เบาใจที่ท่านเสนาบดียังคิดถึงการข้างหน้าที่เราชนะศึกในวันนี้หาใช่เพราะเราเข้มแข็งไหมแต่เป็นเพราะว่าศัตรูออดแอเองต่างหากข้าเองก็เห็นตรงกันกับหลานข้าถ้าคืนปล่อยไว้แบบนี้บ้านเมืองจะถึงการวิบัติ
จะตื่นตูมไปใหญ่ล่ะท่านโหราจารย์ผู้มีตระกูลจะสูญเผ่าเพราะจันทานมันเข้ามาเสพสมผู้มีศีลจะเสียซึ่งอารมณ์เพราะสมัครสมาคมด้วยมารยาเรื่องอย่าคิดว่าเป็นคนโปรดของขุนหลวงแล้วข้าจะทำอะไรท่านไม่ได้นะระบำพร้อมแล้วเจ้าค่ะเห็นแก่ระบำฉลองชัยจากวังหลวงby Her Royal Highness to wear only on special occasion. Very this, anyone get a chance to see this.ด้วยเหตุใดขออภัยเจ้าค่ะข้าชื่ออุบลเป็นนางรำหลวงที่เพิ่งรำจบไปเมื่อครู่ข้ารู้แล้วเจ้ารำได้งามมากเป็นพระคุณเจ้าค่ะข้าเพียงต้องการทำหน้าที่ของข้าให้ดีที่สุดเพื่อมีให้หน่อยหน้าท่านจะมาเทียบกันได้อย่างไรหน้าที่ข้าคือทำเพื่อแผ่นดินถึงข้าจะเป็นหญิงแต่หน้าที่เพื่อแผ่นดินนั้นไม่ว่าใครก็พึงกระทำได้ไม่ใช่หรือเจ้าค่ะข้าได้ยินว่าท่านหารกล้าออกไปสู้กับพวกทหารอังวะทั้งที่คนในเมืองไม่เห็นด้วยข้าเพียงต้องการให้ท่านรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนยังมีข้าอีกคนที่สำนึกในพระคุณที่ท่านได้ปกป้องเพื่อแผ่นดินหากในภายหน้าท่านมีอันใดให้ข้าจักช่วยเหลือข้าก็ยินดี
เดี๋ยวก่อนอุบลขอให้ข้าตกรางวัลให้กับเจ้าเป็นพระคุณเจ้าค่ะพระอัครราชบดินทร์ขอเจ้าและชุดศิลาภรณ์ทัพทิมชุดนี้เป็นของรางวัลของการชนะศึกขอให้จงไปทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีเถิดอุบลพระพุทธเจ้าค่ะศิลาภรณ์ชุดนี้เป็นของที่ข้ารักและหวงแหนหากไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วข้าจักมีวันยอมยกให้จงดูแลรักษาให้ดีเท่ากับชีวิตของเจ้าข้าให้คำมั่นว่าจักดูแลจนกว่าชีวิตจะหาไม่พระพุทธเจ้าค่ะท่านโหราจารย์เสียสิท่านเป็นลูกของข้าเลี้ยงดูข้ามาตั้งแต่พ่อแม่ข้าตายไปข้าให้ส่วนนี้ท่านขุนวิจิตสายเก่าของพ่อข้าส่วนนั่นก็ทิพย์บุตรสาวของท่านทิพย์ขอเรียกว่าพี่อุบลนะเจ้าคะถ้าอย่างนั้นพี่ขอเรียกว่าน้องทิพย์ได้หรือไม่ได้สิเจ้าคะเขาลือกันว่าพี่อุบลรำในงานฉลองชัยงามเหลือเกินน้องเสียดายที่ไม่ได้เห็นได้เลิกส่งตัวแล้วพาแม่อุบลไปเข้าหอป่ะขอรับทัพทีมเม็ดนี้นะที่เขาลือกันว่างามนักหนาใช่เจ้าค่ะเขาเรียกกันว่าทัพทีมสีเลือดทัพทีมสีเลือดงามแต่ลึกลับแล้วน่ากลัวด้วยหรือเปล่าเจ้าคะน่าค้นหาไม่ใช่น่ากลัวจากนี้น้องขอฝากชีวิตที่เหลือเอาไว้กับคุณพระนะเจ้าค่ะThank you.
ห็นเจ้าฝึกปรือกำลังพลไม่ให้ล้างราฝีมือเช่นนี้ลุงก็เบาใจทหารกรุงศรีเพลานี้ย่ามใจนักวันเอาแต่สำราญแต่ผมเห็นแล้วขัดใจเขาครับถ้าลุงเรียกกับผมมามีเรื่องอะไรหรือครับลุงอยากให้เจ้าเป็นนายงานบูรณะวัดราชบดินทร์วัดต้นตระกูลของเราแต่การบูรณะวัดจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือบ่าวไพ่ของกระผมมีแต่พวกแรงงานเกรงว่าฝีมือจะไม่ถึงนะครับงานฝีมือเนี่ยลุงได้ไหว้วานคุณวิจิตรไว้แล้วส่วนงานที่เจ้าต้องรับผิดชอบเนี่ยเหมาะสมกับความสามารถของเบาไพร่ที่เจ้าว่างานอะไรถือเขารับขุดอุโมงค อยู่ที่ไหนอ่ะอัคคณีใครอัคคณีอัคคณีคุณออกมาสิอัคคณีอัคคณีใครใครเรียกผมอัคคณีคุณเป็นใครอัคคณีใครตื่นได้แล้วลูกแม่นี่ฝันร้ายอีกแล้วใช่ไหมลูกครับแม่ว่าไปอาบน้ำอาบท่าแล้วไปกินข้าวไปนะลูกนะเดี๋ยวต้องออกไปไซต์ที่อยุธยาไม่ใช่เหรอครับพ่อมากราบพระแต่เช้านี่ฝันไม่ดีสิแกใช่ครับถ้าใครเขารู้เข้าเนี่ยนะเขาคงคิดว่าแกบ้านะคนอะไรฝันเรื่องเดิมซ้ำๆซากๆตั้งแต่เด็กจนโตพ่อเองก็คิดแบบนั้นไม่ใช่นะครับก็มันน่าคิดไหมล่ะนี่ตระกูลเราเป็นทหารรับใช้ชาติมานานนะแล้วจู่ๆลูกชายคนเดียวของพลโทอัคราเดินเข้ามาบอกว่าพ่อครับผมไม่อยากเรียนทหารผมอยากเรียนโบราณคดีเพราะผมอยากหาคำตอบไอ้ฝันบ้าๆบอๆอะไรนั่นน่ะเอาหน่าครับพ่อเรื่องมันก็นานมาแล้วนะครับเอาว่าถ้าเกิดว่าผมค้นพบได้ว่าสิ่งผมหาเนี่ยมันคืออะไรผมจะบอกพ่อคนแรกเลยผมไปทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเจ้านายครับนี่วันนี้นะครับใหญ่ทำความสะอาดรถให้เจ้านายนะครับสะอาดกริบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับโอ้จริงเหรอขอบใจมากครับอย่าไปเชื่อมันครับคุณอักไอ้ใหญ่นะมันตื่นสายผมเลยเป็นคนเช็ดเองโกหกระวังตกนรกนะเว้ยโอ้ยลุงมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งฉันโกหกนิดเดียวคงไม่ถึงกับตกนรกหรอกนรกท่านทำไมละเว้นใครจะบอกให้รู้ทำชั่วนิดทำชั่วหน่อยตายไปมันก็โดนกันทุกคนนั่นแหละเมื่อคืนข้าอ่านเจอเขาบอกว่าคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาร่างเขามาเนี่ยมาบดให้แหลกละเอียดเหมือนปลาหมึกเห็นป่ะบดแล้วบดอีกบดแล้วบดอีกบดแล้วบดอีกบดแล้วบดพอได้แล้วลุงทำไมหุยไอคนที่ลุงบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาของลุงเนี่ยมันคือใครฮะลุงถึงได้เชื่อนักเชื่อหนาเนี่ยแม่ไอนี่ข้าอ่านเจอลุงมันเนี่ยเอาละพอแล้วนะครับอย่าทะเลาะกันผมไปแล้วนะเดี๋ยวครับนายครับนี่เอกสารครับมาครับไม่ต้องห่วงครับนายไม่ได้ทะเลาะกันครับปรึกษาหารือกันนิดหน่อยครับครับเราไม่ได้ทะเลาะกันเราไม่ได้ทะเลาะกันสบายครับผมโหยลุงนี่ใหญ่
าคณีครับเกิดเรื่องใหญ่เลยครับไอ้เกลือกมันพาพวกเข้ามาขโมยของที่เราขุดได้แล้วก็ลัดคอยามตายด้วยครับหมดเดี๋ยวตรวจสอบดูหลักฐานเรียบร้อยนะครับผมคุณตำรวจครับนี่อาจารย์อัคคณีชัยวัฒน์บดินทร์เป็นหัวหน้าโครงการขุดค้นโบราณคดีนี้ครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นรายงานของที่หายไปนะครับมีพุทธรูปโบราณมงกุฎพุทธรูปแล้วก็เครื่องทรงสัตว์สมัยโบราณหลายรายการเลยครับนี่ครับผมได้ประสานตำรวจทางหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าคนร้ายน่าจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอยู่เดี๋ยวผมขอสอบปากคำทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเลยกูอ่านสื่อพิมพ์กูอยู่เนี่ยมึงหลอนเปล่าเออมึงบ้าไปแล้วมึงเฮ้ยไปขนของลงแล้วแยกของตามออเดอร์เลยได้พี่ไปมาเอ้ทองโอ้ยทำไมมันยกไม่ขึ้นวะเฮ้ยลองช่วยกันใหม่ดิลองเอาใหม่ดิโอ้ยโอ้ยมากูเองเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวของพังโอ้ยไม่พังง่ายๆหรอกพี่นี่มันทองทั้งนั้นแต่ว่านี่ทองแท้แน่นะไม่ใช่ทองชุบเหมือนที่ผมไปกระชากมาคราวที่แล้วนะของแท้ดิวะกูลงไปขุดเองกับมือของโบราณแท้ๆเลยแบ่งเงินคราวนี้กูได้หนีไปกบดานสักทีคดีที่กูไปเป่าหัวเสียเมืองการตำรวจมันตามกลิ่นกูจนเจอละกูบอกมึงแล้วไอ้มึงไปอยู่วัดกับกูก็ไม่เชื่อแม่งเดี๋ยวนี้แม่งคนโลภบุญด้วยเดือนแม่งทำบุญเป็นหมื่นเลยนะเว้ยกูอยากบอกให้โอ้ยรีบแบ่งของให้เสร็จแล้วรีบแยกย้ายมึงจะรอให้เจ้าของเข้ามาตามเจอหรือไงเล่าโทร
ไม่ได้ยินเหรอบอกให้หยุดมึงบอกให้หยุดไว้นนนั่นไงพี่นั่นไงไหนนั่นไงตรงนั้นไงไหนวะไหนของมึงวะตรงนั้นไงตรงนั้นไงเฮ้ยพวกมึงไม่เห็นกันเหรอไหนวะพี่มีอะไรของมึงไอ้ตรงนั้นไงตรงนั้นไงไอ้นนท์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 นนท์ไอ้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 นนท์เจอได้ไหมวะไอ้นนท์เฮ้ยไอ้นนท์ไอ้นนท์ไอ้นนท์ไม่ใช่เพื่อนกูไม่ใช่เพื่อนกูจะยิงกูเหรอเอาไปมึงออกไปมึงออกไปเลยจะยิงกูเหรอไปยิงกูมึงออกไปมึงออกไปไปกูเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เฮ้ยขอโทษครับ
ไปเพิ่มไป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 เพิ่มไปเพิ่มผมขอโทษนะขอโทษไปเพิ่มไปเพิ่มไป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 ผมยอมแล้วผมจะขอไปคืนผมจะขอไปคืนผมยอมแล้วผมขอโทษอย่าทำอะไรผมเลยผมขอโทษผมจะขอไปคืนผมจะขอไปคืนอย่าทำอะไรผมเลยผมยอมแล้วอย่าทำอะไรผมเลยผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษผมจะขอไปคืนขอโทษขอโทษอย่าทำอะไรผมเลยทราบที่เกิดเหตุเป็นโรงไม้รถต้อหมายเป็นรถฟอร์ดสีดำเป็นรถตู้รถฟอร์ดสีดำรถตู้ทะเบียนอยู่ระหว่างการตรวจสอบ5442ยังไม่พบร่องรอยรับทราบหมวดแจ้งสำนักโบราณคดีด้วยว่าเราเจอของที่ถูกขโมยมาจากอยุธยาแล้วครับผู้กอง020มา2ปลิดเป็นไงบ้างวะไอ้เชษไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยจากการต่อสู้ท่านสันนิษฐานว่าศพเนี้ยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจศพนี้ต้องผ่าดูก่อนนะครับค่ะศพหนึ่งโดนเลื่อยตัดศพหนึ่งถูกกองไม้ทับอีกศพเนี่ยก็มีรอยบวมทั่วตัวไปหมดเหมือนถุงมันจะมีพิษกัดต่อยจนขาดใจตายคารถฉันงงไปหมดเลยว่าไอ้เชษศพที่ถูกเลื่อยตัดเนี่ยเห็นอยู่ว่าขาของศพเข้าไปติดอยู่กับรางเลื่อนแล้วก็ฆาตกรน่าจะเป็นคนเปิดเครื่องให้เครื่องทำงานอีกศพหนึ่งที่ถูกกองไม้หล่นทับฉันว่าฆาตกรจงใจตัดสลิงให้สลิงขาดจนกองไม้หล่นลงมาทับเขาเดี๋ยวก่อนจะเช็ด
แล้วไอ้ศพที่มันตายคารถตู้นั่นล่ะมีรอยบวมเป็นจุดๆทั่วตัวแต่ผลตรวจออกมาแล้วนะไม่มีเหล็กในของสัตว์ชนิดไหนเนี่ยอยู่ในตัวศพนั้นเลยแถมกระจกก็ไม่ได้เปิดทิ้งไว้ด้วยแกลองตรวจดูในรถหรือยังมันอาจจะมีร่องรอยของพิษอะไรบางอย่างก็ได้นะเว้ยไม่ก็อีกอย่างนึงฆาตกรอาจจะปล่อยพิษเข้ามาทางช่องแอร์ก็ได้จริงป่ะไอ้เชษนี่แกไม่เชื่อบ้างเหรอวะว่าอาจเป็นฝีมือของผีเจ้าของงานโบราณเลยนั่นที่เขาจะมาทวงของเขาคืนเหมือนที่ชาวบ้านกลัวกันน่ะไอ้กฤตแกฟังฉันนะเว้ยงานของฉันเนี่ยต้องเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้เท่านั้นเจ้าค่ะท่านผู้ทรงความยุติธรรมท่านพิพากษาดวงวิญญาณทุกดวงด้วยความเที่ยงตรงแต่เหตุใดท่านไม่เคยให้ความยุติธรรมกับหม่อมฉันเจ้ารู้ตัวหรือไม่ว่าเจ้ากำลังพูดอยู่กับใครอุบลข้าแต่ท่านผู้เป็นประมุขแห่งโลกดวงวิญญาณเทวราชผู้ปกครองยมโลกหม่อมฉันมีบังอาจสร้างความขุ่นพระไทยแต่ท่านก็ทรงเห็นว่าหม่อมฉันทำหน้าที่ของหม่อมฉันด้วยความตั้งใจและสัตย์ซื่อมาตลอดเจ้ากำลังกล่าวโทษว่าเราไม่ยุติธรรมต่อการทำหน้าที่ของเจ้าอย่างนั้นหรือหม่อมฉันเพียงแต่อยากจะร้องเรียกสิทธิ์ที่หม่อมฉันควรจะได้เจ้าทำหน้าที่นี้มานานเท่าใดแล้วอุบล249ปีพระเจ้าค่ะด้วยความทุกข์ทรมานและหาได้เต็มใจไม่ด้วยเหตุนี้หม่อมท่านจึงร้องขอความยุติธรรมกับพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่เคยอนุญาตเราเจ้าขอในสิ่งที่ไม่มีใครเคยขอไงแต่ก็ไม่มีใครเคยถูกกระทำอย่างที่หม่อมฉันถูกกระทำนะพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเพียงต้องการให้เขาผู้นั้นสำนึกในสิ่งที่เขาทำกับหม่อมฉันและกลับมาชดใช้ทำหน้าที่นี้แทนหม่อมฉันแต่เจ้าก็รู้ว่าหน้าที่สำคัญที่เจ้ากระทำอยู่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นเขาแต่เพียงผู้เดียวที่เป็นผู้สาปหม่อมฉันเขาขังหม่อมฉันด้วยสัจจะวาจาที่หลอกล่อให้หม่อมฉันเอ่ยทำให้หม่อมฉันต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับหน้าที่ในการกำจัดคนชั่วที่โลกโมโทสันไม่ว่ากี่ปีกี่ชาติคนเหล่านั้นก็ไม่เคยหมดไปแต่เขากลับได้เวียนว่ายตายเกิดและชดใช้กรรมเยี่ยงปุถุชนทั่วไปเหตุใดหม่อมฉันจะต้องวนเวียนอยู่กับกิเลสของมนุษย์พวกนี้หม่อมฉันเหนื่อยเหลือเกินพระเจ้าค่ะนายหญิงครับคุณพระให้มาเรียนว่าคืนนี้คงไม่ได้กลับเรือนะครับงานซ่อมบำรุงที่วัดราชบดินทร์กำลังงวดครับต้องเร่งทำกันทั้งวันทั้งคืนขนาดนี้เลยหรือThank you.
สั่งห้ามทุกคนไม่ให้มาที่นี่เด็ดขาดไม่ใช่หรือนายหญิงไม่เข้าไปหาคุณพระเลยครับคุณพระมีคนดูแลแล้วข้าก็หมดห่วงพอข้าไปเจ้าเอาเสื้อและผ้านุ่งใหม่ไปให้คุณพระบอกว่าข้าฝากมาให้เปลี่ยนเห็นว่าไม่ได้กลับเรือนมาหลายวันเราไม่ต้องบอกว่าข้ามาที่นี่น้องทิพย์เจ้าคะดึกดื่นป่านนี้น้องทิพย์มีธุระอะไรกับคุณพระจ๊ะไม่ใช่โครงการของเจ้ากลับไปนั่งกินข้าวแล้วข้ามลงจากเรือนทิพย์ไปกับพี่ไปกับข้าไป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 คุณพระของนายกายไปธนูไม่ใช่เหรอเจ้าคะน้องทิพย์บอกว่าจะรอเราอยู่ที่นั่นเดี๋ยวค่อยไปตอนนี้เจ้าไปกับข้าก่อนทางนี้ไปเร็วพวกเองรอข้าอยู่ตรงนี้ขอรับคุณพระคุณพระจะพาน้องไปไหนเจ้าคะแล้วทำไมจันไม่ไปกับเราด้วยจันมีหน้าที่ของมันส่วนเราก็มีหน้าที่ของเราเหมือนกันเข้าไปวนอย่าช้าน้องไปไหนเจ้าคะเหล่านี้ถูกทยอยเก็บมาจากท้องพระคลังเพื่อไว้เป็นทุนให้กับคนที่มาฟื้นฟูมาสร้างบ้านเมืองให้แก่คนรุ่นหลังเจ้าคะงานที่คุณพระโหมทำมาตลอดใช่ท่านลงปรึกษาขุนหลวงแล้วทรงเห็นว่าสักวันหนึ่งแผ่นดินต้องมาถึงจุดนี้แ
ท่านจึงรับสั่งข้าให้สร้างอุโมงค์แห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้เก็บสมบัติแห่งแผ่นดินทั้งหมดนี้แล้วทำไมคุณหลวงถึงไม่มาประทับที่นี่ล่ะเจ้าคะมาไม่ได้ถ้าพวกมันหาพระองค์ท่านไม่เจอพวกมันจะพลิกแผ่นดินหาจนมาเจอที่นี่แล้วจุดประสงค์ทั้งหมดที่ตั้งใจกันเอาไว้ก็จะสูญเปล่าเพราะฉะนั้นที่แห่งนี้จึงเป็นความลับระหว่างเราสองคนเท่านั้นโธ่พระองค์ท่านจะเป็นฉันใดบ้างเจ้าคะอุบลถ้าข้าจะบอกเจ้าว่าข้าจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของแผ่นดินนี้ให้กับเจ้าเจ้าจะว่ายิ่งไรสมบัติมากมายขนาดนี้จะมายกให้น้องทำไมเจ้าคะสมบัติจำเป็นต้องมีคนดูแลและต้องเป็นคนที่รักและหวงแหนแผ่นดินยิ่งชีวิตไม่ต่างจากข้าคนที่ต้องรับผิดชอบส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ให้ผู้มีบุญญาธิการในวันข้างหน้าข้าได้หรือไม่ว่าเจ้าจะดูแลทรัพย์สมบัติแห่งแผ่นดินทั้งหมดนี้ด้วยหัวใจและวิญญาณของเจ้าถ้าเป็นความประสงค์ของคุณพระน้องก็ยินดีที่ทำหน้าที่นี้เจ้าค่ะสาบานกับข้าตรงนี้ข้านางอุบลขอสาบานว่าข้าจะดูแลทรัพย์สมบัติของแผ่นดินทั้งหมดนี้ด้วยหัวใจและวิญญาณทั้งหมดของข้าจนกว่าจะมีผู้มาถ่ายถอนหน้าที่นี้จนกว่าจะมีผู้มาถ่ายถอนหน้าที่นี้นั่นจนนำศิลาพรทับทีมาด้วยกันด้วยพร้อมกับชุดนางรำน้องทิ้งไปไม่ได้จริงๆเจ้าค่ะจะสวมมันให้ข้าดูอีกครั้งได้หรือไมช่วยทางบนThank you.
คนที่หม่อมฉันรักคนที่หม่อมฉันมอบหัวใจและวิญญาณให้เขาทำให้หม่อมฉันต้องจมอยู่กับหน้าที่อันมืดมิดอยู่เพียงผู้เดียวแต่เจ้าตบปากรับคำเขาเองสัจจะวาจานั้นเป็นของเจ้าไม่ใช่หรือแต่เป็นสัจจะวาจาที่หม่อมฉันหาได้เต็มใจไม่ชายผู้นั้นสาปหม่อมฉันทั้งที่หม่อมฉันไม่มีความผิดอันใดหม่อมฉันจะต้องนำตัวเขากลับมาชดใช้ในสิ่งที่เขาทำให้จงได้วัฏฏะสงสารแห่งมนุษย์เจ้าก็รู้ก็เห็นมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังยินดีที่จะลงไปเกลือกลั้วกับมันอย่างนั้นหรือหากมันเป็นทางเดียวที่จะนำตัวเขากลับมาได้ไม่ว่าจะเป็นวัฏฏะสงสารแห่งมนุษย์หรืออมนุษย์ตนไหนหม่อมฉันก็จะทำเจ้าจะต้องกลับไปสู่โลกของมนุษย์เพื่อทำให้เขาจำได้เมื่อสัญญาแห่งความทรงจำทั้งหมดกลับฟื้นคืนสำนึกที่เจ้าต้องการที่เขารู้จึงจะกลับคืนมาและเมื่อนั้นถ้าเขายอมกลับมาชดใช้ให้กับเจ้าด้วยหัวใจและวิญญาณของเขาข้าจึงจะทำการพิพากษาให้กับเจ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าข้าแต่ถ้าหากเจ้าไม่สามารถทำให้ชายผู้นั้นสำนึกผิดและยอมกลับมาชดใช้คืนให้เจ้าด้วยหัวใจและวิญญาณแล้วเจ้าจะต้องเป็นผู้ชดใช้ทุกอย่างเป็นเท่าทวีคูณหม่อมฉันจะต้องนำตัวเขาเพื่อกลับมาเป็นตัวตายตัวแทนของหม่อมฉันให้ตรงได้พระเจ้าค่ะใช่ตัวตายตัวแทนเจ้ามีเวลาจนกว่าจะถึงวันที่เขาผู้นั้นสาปเจ้าจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งข้าสัญญาว่าหากเจ้าทำสำเร็จเจ้าจะได้เป็นอิสระและไปสู่ดินแดนที่สว่างกว่านี้แล้วหม่อมฉันจักไม่เรียกร้องสิ่งอื่นใดอีกหม่อมฉันสัญญาพระเจ้าค่ะนานครั้งจะมีคนกล้าเช่นเจ้าอุบลข้าอนุญาตพอได้ยังไงอ
โทษทีนี่พี่เช็ดให้นะโอ้ชิบมากมาดีๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ซะหน่อยนี่นั่นไงแหวนหายอีกแล้วนะคะเดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งงอนนะจ๊ะคือพี่แค่ถอดเอาไว้ตอนทำงานเห็นไหมไม่ได้ลืมซะหน่อยมางั้นหันหลังเดี๋ยวทิปใส่ให้สวมแหวนมั่นครั้งที่375แล้วนะคะนี่ทิปเกินไปหรือเปล่าไม่เกินหรอกค่ะนี่โกรธหรือเปล่าเนี่ยก็แค่งอนน่ะงั้นง้องั้นหายทำไมหายง่ายนักล่ะฮะถ้ายากจะมั่นกับพี่อย่างมาได้ตั้งหลายปีแล้วค่ะเอ้าอยู่ทำไมพี่ต่อเลยผมรอได้บ้านสวยขนาดนี้ผมยืนได้ทั้งวันน่ะไอ้กล้าอย่างแกมาเนี่ยใครจะต่อไหววะเอ้าว่าไงมีอะไรพอดีว่ามีธุระด่วนครับต้องเรียนเชิญท่านอาจารย์อัคคณีไปเป็นที่ปรึกษาให้หน่อยสรุปว่าไม่ต่อแล้วใช่ไหมสองคนเนี่ยงั้นทิพย์เชิญยืมตัวพี่อักแป๊บนึงนะก็ได้ให้แป๊บเดียวนะงั้นเดี๋ยวพี่รีบกลับนะคนร้ายตายเพราะในของเข้าไปติดในหลอดลมเนี่ยนะเป็นไปได้ไงวะใช่พี่ตอนผมผ่าเจอเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันแต่พอตอนเนี้ยนักข่าวรู้มันก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่โตมันกลายเป็นทัพทีมอาถรรพ์ไปแล้วพี่ทัพทีมอาถรรพ์เนี่ยพี่ดูแล้วพี่ช่วยบอกผมหน่อยว่ามันอยู่ในของโบราณที่พี่เพิ่งขุดเจอหรือเปล่าพี่ฮะเป็นไรอะพี่เปล่าคือแกจะบอกว่าทัพทิมเม็ดนี้ติดอยู่ในคอของศพอย่างนั้นเหรอใช่ครับกันว่าทับทิมสีเลือดเฮ้ย
ทษทีครับฉันคืนให้คุณค่ะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะครับทับทิมสีเลือดดิฉันคืนให้คุณไงคะมันเป็นของคุณไม่ใช่หรอคะคุณอัคคณีคุณรู้จักผมด้วยนะครับข่าวการขุดพบวัตถุโบราณของคุณดังมากนะคะครับครับแล้วคุณคือดิฉันชื่อสโรชินีสโรชินีเอ๊ะทำไมชื่อนี้รู้สึกผมเคยได้ยินมาก่อนรู้สึกคุ้นมากได้ยินจากที่ไหนนะแล้วถ้าดิฉันบอกว่าชื่ออุบลคุณยังพอจำได้ไหมคะอุบลทำไมฉันคุ้นหูคุ้นความทรงจำเหลือเกินงั้นลืมซะเถอะค่ะระยะเวลาทำให้เราลืมอะไรๆได้แต่ก็ยังมีเวลาอีกมากที่จะทำให้เราจำอะไรๆได้เดี๋ยวขอโทษนะครับแต่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมเคยรู้จักคุณมาก่อนแล้วเราเคยรู้จักกันไหมล่ะคะก็ไม่แน่ใจนะครับมันลางเลือนเหลือเกินดิฉันบอกแล้วไงคะว่ายังมีเวลาอีกมากที่จะได้ทบทวนความทรงจำแล้วพบกันนะคะคุณเดี๋ยวก่อนครับคุณเดี๋ยวก่อนครับคุณบอกว่าทับทิมสีเลือดอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอคะคุณกำลังสงสัยว่าดิฉันรู้ได้ยังไงหรือสงสัยว่ามันมีที่มายังไงกันแน่หรอคะถ้าผมจะบอกว่าผมสงสัยทั้งสองข้อล่ะครับดิฉันขออธิบายข้อหลังก่อนนะคะทับทิมเม็ดนี้เป็นส่วนหนึ่งของศิราพรถ้าอย่างนั้นแล้วข้อแรกล่ะครับคุณรู้ได้ยังไงอะไรที่เป็นอดีตดิฉันรู้ทั้งนั้นแหละค่ะนี่ตกลงคุณเป็นใครกันแน่ดิฉันเป็นผู้หญิงที่รู้อดีตแต่ไม่รู้อนาคตเป็นผู้หญิงที่ถ้าคุณได้รู้ว่าดิฉันเป็นใครคุณจะไม่อยากรู้จักดิฉันเป็นอันขาดคุณคุณเดี๋ยวก่อนคุณคุณคุณโอ๊ยนี่ไปไหนเนี่ยพี่อ้าว
เห็นผู้หญิงคนเมื่อกี้ไหมที่เดินออกมาผู้หญิงที่ไหนพี่คนที่เพิ่งเดินสวนมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นหรือเปล่าตลกเลยพี่ผมไม่เห็นมีผู้หญิงที่ไหนเลยมีแต่พี่นี่แหละวิ่งออกมาจากประตูเนี่ยเป็นไปได้ไงวะพี่มานี่เลยพี่ยังจะตามหาอยู่อีกผู้หญิงคนนี้เขาสวยมากใช่ไหมพี่ต้องวิ่งออกมาตามหาขนาดนี้ฮะยังผมฟ้องทิพย์นะฮะผมฟ้องทิพย์นะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันเออแล้วหัวหน้าว่าไงบ้างอะเป็นคำทีมนี้ฉันขอไว้ตรวจสอบอะเขาตกลงหรือเปล่าหัวหน้าโอเคพี่แต่ว่าพี่อยากแน่ใจนะว่าทัพทีมเบนเนี่ยไม่ได้อยู่ในของโบราณที่พี่เพิ่งขุดเจอแน่ใจถึงฉันจะรู้สึกคุ้นกับทัพทีมเม็ดนี้นะแต่ฉันไม่ได้ขุดเจอที่นี่แน่แน่งั้นผมวานพี่ช่วยผมสืบหน่อยละกันเพราะผมว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าทัพทีมเป็นนี้มาจากไหนเนี่ยเราน่าจะรู้ว่าใครเป็นฆาตกรน้องอยู่นี่เจ้าค่ะในที่สุด
เราก็ได้พบกันอัคคณีจากที่พันตรีดนัยอลงกรสกุลรองเลขาธิการพรรคเทิดธรรมนักการเมืองและไฮโซชื่อดังได้ซิ่งรถซุปเปอร์คาร์คันหรูพุ่งชนเข้ากับกลุ่มนักปั่นจักรยานจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายหนึ่งในนั้นก็คือนายทหารที่เกษียณอายุราชการที่เคยได้รับเหรียญกล้าหาญนะคะและในขณะนี้พันตรีดนัยกำลังเดินทางมายังโรงพยาบาลเพื่อเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในห้อง ICU ต่อไปค่ะขอบคุณครับท่านคะที่กระแสโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าที่ท่านขับรถชนเนี่ยเป็นเพราะท่านเมาจริงหรือเปล่าคะครับผมไม่ขอพูดอะไรมากดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้หลักฐานก็ออกมาแล้วว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของผมแต่ก่อนหน้านี้มีภาพของท่านไปร่วมงานปาร์ตี้กับกลุ่มนักธุรกิจมานะคะนี่คุณการที่คนเราไปร่วมงานปาร์ตี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องดื่มเหล้าของทุกคนนะครับผมขอโทษก่อนจะไปเยี่ยมคนไข้ทำไมไม่รับสายสวัสดีครับพี่ณรงค์ไม่คิดว่าจะเจอพี่ที่นี่นะแกคงลืมไปแล้วมั้งว่าคนที่แกขับรถชนน่ะเขาเป็นเพื่อนของฉันผมก็นึกว่าพี่มาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่อยากได้พื้นที่ข่าวเหรออย่าคิดว่าคนอื่นก็เป็นอย่างแกสิทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเสมอพี่อย่าลืมว่าตอนนี้พี่เป็นแค่เพียงทหารเกษียณอายุแต่ผมเป็นถึงรองเลขาธิการพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่ลูกกระจอกของพี่เหมือนแต่ก่อนเหมือนยังขังคอกขึ้นวอลเหรออืมเอามาดิฝากเยี่ยมด้วยเสียดายที่ผมไม่รู้มาก่อนว่าเป็นเพื่อนพี่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากกระเช้าเป็นพวงหลีดให้อุ้ยหลุดมือทิพย์กาแฟครับขอบใจจ้ะทิพย์ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าพี่อักเขาไม่ค่อยว่างมาเจอเนี่ยอย่าไปโกรธเขาแน่พอดีว่าเชฟให้เขาช่วยหาข้อมูลเรื่องงานอ๋อเจอตัวการแล้วคนนี้นี่เองที่ทำให้คู่มันเขาหายหน้าบาปนะเชฟนี่เคียงเหรอเขียงไว้สับหมูเปล่าเขียงพูดดีเจอเขียงตีขาสลับโอ้ยทิพย์โอ้ยทิพย์ไม่ต้องเลยนายเชษขาเชษที่หักอ่ะหายดีเป็นชาติแล้วทิพย์รู้หายอะไรล่ะทิพย์วันก่อนเตะบอลกับพี่อักมาเพิ่งโดนสไลด์มาฮะจริงดิต้องไปหาหมอหรือยังอ่ะไหนมาให้ทิพย์ดูดิตกลงไม่ได้เจ็บขาThank you.
ใหม่เชฟเพิ่งฝึกมาจริงป่ะเก็บไว้เล่นกับสาวๆคนอื่นเถอะโหเพิ่งฝึกมาเพื่อทริปเลยนะไม่สนจริงๆเหรอเขียวๆเนี่ยติดอยู่นั่นแหละโหทริปอุตส่าห์ฝึกมาเพื่อทริปเลยเนี่ยหลังไม่เล่นแล้วอะไรก็ไม่รู้ดอกไม้ก็สวยจะตายทำไมแล้วนี่ใส่แว่นยังไงปล่อยให้แว่นเปื้อนเนี่ยตลอดเลยใช่ครับงั้นไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากนะครับพาผมข้ามฟากมายังไม่พอยังพาผมมาร้านตัดแว่นอีกไม่เป็นไรหรอกค่ะว่าแต่คุณสายตาสั้นเท่าไหร่ล่ะคะถึงได้มองไม่เห็นขนาดนี้อ่ะ600ครับโอ้นี่แสดงว่าตอนเด็กนี่ชอบดูทีวีใกล้ๆใช่ไหมคะอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับจริงๆแล้วเรื่องสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงเนี่ยเป็นลักษณะตามธรรมชาติของแต่ละคนครับไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้สายตาของผมอย่างเดียวสมแล้วนะคะที่เรียนหมอมาเนี่ยฮัลโหลค่ะอยู่ไหนล่ะคะทิปอยู่ตรงร้านแว่นตรงท่าพระจันทร์นะคะกำลังเดินมาแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะแว่นเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นชัดไหมคะเวลาคุณใส่แว่นนี้ดูดีกว่าตอนที่ไม่ใส่นะคะเนี่ยทิพย์อ้าวพี่ตอนนั้นไหมไอ้พี่อ้าวเชิดนี่สองคนนี้รู้จักกันด้วยเหรอคะโอ้ยิ่งกว่ารู้จักอีกเนี่ยมันเจ้าเชิดไงเจ้าเชิดเนี่ยเป็นน้องชายพี่ที่วชิราวุธความจริงนะแค่เจอตั้งหลายทีแล้วนะแต่นายคนนี้เขานักเรียนแพทย์เขายุ่งพี่ผมเรียนหนักตายจะไปว่างได้ยังไงอะนี่รุ่นน้องพี่เหรอคนเนี้ยเหรอนี่ก็ทิพย์อาภาแฟนพี่เองยินดีที่ได้รู้จักคะคุณเชษนี่เป็นทางการไปหรือเปล่าสบายสบายหน่อยก็ได้เรียกพี่เชษเรียกไอ้เชษอะไรก็ได้อ่ะเออนี่ของใครอ่ะก็ขนมที่คนแถวนี้บ่นอยากกินเนี่ยคะแกเลยนี่ผู้พันสิงห์ยังไม่ฟื้นเลยเหรอคะหมอบอกว่าสมองบวมเพราะล้มกระแทกอย่างแรงอ่ะคุณคงจะชนแรงมากเอ๊ะแล้วไอ้ปาร์ตี้ที่ไอเดนายมันเพิ่งออกมาเนี่ยฉันว่ามันไม่น่าจะใช่ปาร์ตี้วันเกิดธรรมดาหรอกนะโอ้ยก็คงจะไอ้โครงการอุตสาหกรรมห้วยดงที่มันทำอยู่นั่นแหละที่มีข่าวว่าพวกนายทุนเนี่ยไปบังคับซื้อที่จากชาวบ้านน่ะแหละครับแต่ตอนนี้ข่าวเงียบไปแล้วนะครับพ่อเพราะว่ามันเงียบเนี่ยแหละมันถึงน่ากลัว
นี่เพราะว่ามันคงซุ่มทำอะไรอยู่นะนั่นน่ะสิพ่อเราเขารู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำอะไรสักอย่างเชิญให้ไปรับตำแหน่งในพรรคก็ไม่เอาเอาถ้าแกอยากให้ฉันทำอะไรเนี่ยนะถามผบ.ประจำบ้านฉันก่อนไว้รงทีแรกเนี่ยนะก็มาขอให้เป็นปาร์ตี้ลิสต์แล้วนี่จะมาขอให้รับตำแหน่งในพรรคอีกเหรอสรุปไว้ผบ.ไม่อนุมัติว่ะกินข้าวดีกว่าคดีของคุณกับนางเอกหนังผมก็ช่วยเคลียร์จนมันเงียบไปละคุณก็ยังไม่ก่อเรื่องนี่ท่านครับปาร์ตี้คืนนั้นเนี่ยผมไปทำงานให้พักนะครับเพราะว่าการที่เราจะบอกคนอื่นว่าเราเปิดนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีหลายๆบริษัทมาเปิดกิจการอยู่ผมก็เลยเชิญเจ้าของกิจการเหล่านั้นเนี่ยมาพูดคุยทำความเข้าใจกันว่าเราจะใช้แต่ชื่อเขาเท่านั้นแล้วเขาจะมีส่วนแบ่งเป็นค่าตอบแทนเราได้เรื่องอะไรมา นี่ครับชื่อโรงงานทั้งหมดที่จะเปิดในนิคมและส่วนนี้ก็โฉนดที่ดินทั้งหมด คุณดนายต่อจากนี้ไปคุณจะทำอะไรคุณระวังตัวหน่อยนะ เพราะว่าผมที่เกียรติตอบคำถามคนในพรรคว่าทำไมเราถึงต้องมีสสที่ก่อเรื่องทุกวันเช่นคุณท่านครับถึงแม้ว่าผมจะก่อแต่เรื่องนะครับแต่ผมก็หาเงินให้พรรคมากกว่าพวกที่คอยนั่งตั้งคำถามกับท่านนะครับและประธานโทษครับท่านตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ท่านนั่งอยู่ตอนนี้ผมเองก็มีส่วนอยู่เยอะนะครับบุญคุณถ้ามันทวงกันบ่อยมันก็หมดได้นะผมว่าคุณไปเก็บกวาดเรื่องคุณดีกว่าส่วนหนึ่งของศิราพรศิราพรนั่นเหรอศิราพรแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
วันนั้นนะคะท่านทำงานมาหนักหลายวันแล้วจริงๆแล้วดิฉันก็ผิดเองที่ไม่ได้ให้คนขับรถไปดูแลขอให้พวกเราช่วยเหลืออะไรด้วยนะคะไม่ต้องมาช่วยอะไรทั้งนั้นเงินของพวกคุณเนี่ยมาซื้อชีวิตพี่ก็ไม่ได้หรอกนะเสียดายที่พี่เขารักพวกคุณเขาลงคะแนนให้คุณก็ไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นคนฆ่าเขาอะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอุ๊ยโทรศัพท์แม่คะหนูลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องน้ำอะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาก่อนนะคะได้รีบมานะลูกค่ะลืมเช็คได้ยังไงว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดถ้าตำรวจจับได้แกรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นแต่รถที่ผมใช้เนี่ยผมก็เอาทะเบียนออกแล้วนะครับและตอนนี้ที่อู่เนี่ยก็แยกชิ้นส่วนขายออกหมดแล้ว ผมเชื่อว่าไม่มีทางใครจับได้หรอกครับแล้วถ้าความเชื่อของแกมันผิดอะฮะฉันควรทำอะไรกับแกดีมัวแต่อ้ําอึ้งอยู่นั่นแหละรีบไปจัดการเถอะครับเดี๋ยวอย่าลืมไปตามทับทีมให้ฉันด้วยครับคุณหญิงเฮ้ยพี่อักเฮ้ยเชษอย่าบอกนะว่าแกมาใบ้หวยลุงเย็นตั้งแต่เช้าเลยอ่ะนั่นนี่พี่ผมทำงานกับคนตายแล้วมั้งลุงเย็นก็เลยขอหวยผมทุกวันเลยลุงแกขอทุกคนแล้วเฮ้ยนี่ท่านเจอหลักฐานบางอย่างเว้ยพี่บอกได้ว่าทับทิมของแกเนี่ยเป็นทับทิมโบราณสมัยปลายอยุธยาแต่ว่าเป็นของใครฉันยังไม่รู้อ่ะงั้นผมก็ยังคงไม่รู้ใช่ไหมพี่ว่าฆาตกรรายนี้เป็นใครมันโหดมากพี่ผมอยากรีบจับตัวมันให้ได้เร็วที่สุดถ้าแกมั่นใจว่าทับทิมเม็ดนี้เนี่ยมันสามารถช่วยแกให้จับฆาตกรได้จริงแล้วก็ฉันว่าแกต้องถามคนคนหนึ่งว่ะใครอะพี่แกจำได้หรือเปล่าวันที่แกเอาทับทิมให้ฉันเนี่ยวันนั้นที่ฉันบอกว่าฉันเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้านกาแฟฉันว่าเขารู้เรื่องทับทิมเม็ดนี้วะเขาชื่ออะไรพี่ผมจะได้ไปตามตัวถูกสโลชินีสโลชินีแต่ผู้หญิงผมยาวผิวสีเหลืองเหมือนกระดาษเก่าในตาเศร้าแต่ก็ดุเรื่องฝีปากดูเหมือนจะยิ้มให้กับเราแต่ก็ดูเหมือนจะเยาะเย้ยให้กับเราด้วยในเวลาเดียวกันพี่ ผู้หญิงอะไรพี่ยิ้มไปด้วยแล้วก็เยาะเย้ยไปด้วยในเวลาเดียวกันน่ะเหรอเออยิ้มเยาะยิ้มเยาะอย่างเงี้ยเหรอพี่ บ้าหรือเปล่าพี่
พี่ต่อให้ผมเอากองพิสูจน์หลักฐานมาตรงนี้เลยนะแล้วให้พี่อธิบายแบบเมื่อกี้และให้เขาสเก็ตภาพให้พี่ออกมาเนี่ยเขาสเก็ตไม่ได้แน่นอนเอางี้ดีกว่าพี่เดี๋ยวผมไปดูร้านกาแฟเองดีกว่าโอเคสวัสดีพี่อักพี่อย่าลืมที่พี่นัดกับทีไว้พรุ่งนี้นะครบแล้ววันมั่นพี่โทรศัพท์เนี่ยมีไว้ติดต่อสื่อสารกับคนไม่ได้มีไว้ทับหนังสืออย่างเดียวดูบ้างนะพี่เฮ้ยขอบคุณมากนะครับที่ความร่วมมือค่ะยินดีค่ะในผู้หญิงที่พี่อยากของแกบอกว่าฉันไม่เห็นมีเลยแต่พี่อยากเขายืนยันนะเว้ยว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นในร้านจริงๆงั้นก็มีแค่สองกรณีถ้าเขาไม่โกหกแกเนี่ยฉันว่าเขาโดนผีหลอกตอนกลางวันแล้วเฮ้ยแต่ภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อกี้มันเหมือนพี่อยากยืนคุยกับใครสักคนอยู่จริงๆนะเว้ยแต่ทำไมถึงเห็นพี่อยากอยู่คนเดียววะหรือว่าจะมีใครสักคนแอบมาตัดต่อภาพพวกนี้ช่างสัญญาฐานจริงนะแกเนี่ยถามจริงแกเป็นหมอหรือตำรวจวะฮะฉันก็วิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมดาทำไมวะ ไม่ต้องเลยยังไงก็ขอบใจมากนะเว้ยที่มาช่วยอ่ะโอเคเพื่อนงั้นเจอกันเจอกันโชคดีสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเอาคาปูชิโน่เย็นครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับผิวสีเหลืองเหมือนกระดาษตกเก่าในตาเศร้าแต่ก็ดุใช่มิววะฮัลโหลพี่อับผมเจอผู้หญิงคนนึงไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกับที่พี่พูดถึงหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองถ่ายรูปไปให้พี่ดูดีกว่าครับพี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนวะแอบถ่ายรูปดิฉันไปให้ใครเหรอคะขอโทษนะครับคือผมแค่คิดว่าคุณอาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่รุ่นพี่ผมบอกไว้นะครับคุณอัคนีเนี่ยเหรอคะแสดงว่าคุณก็คือคุณสโลชินีจริงๆผมเชษฐาครับเป็นเพื่อนรุ่นน้องของพี่อาครับเชิญนั่งด้วยกันหน่อยนะคะเราอาจมีเรื่องต้องคุยกันยาวละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1ดี